อครับทางรายการสิงห์สปอร์ตครับนี่คือช่วงของสิงห์สปอร์ตซ่านะครับซึ่งตอนนี้ครับบอสอยู่กับอาจารย์จูฉีหัวใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะที่นี่ครับคือโรงเรียนไทยจีนเซ้าหลินนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์จูฉีหัวกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะอาจารย์เนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงครับถึงมาสอนที่ประเทศไทยได้นะครับก่อนหนึ่งครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตถามว่าอาจารย์เนี่ยเคยเรียนเซ้าหลินมาก่อนที่โรงเรียนเซ้าหลินในประเทศจีนใช่ครับครับผมจุดเริ่มต้นที่อาจารย์ไปเรียนที่วัดเซ้าหลินนะครับอันนั้นเป็นยังไงครับทำไมอาจารย์ถึงมีโอกาสได้ไปเรียนที่นู่นครับหากพูดถึงวัดเซ้าหลินครับนั่นเราคงจะต้องนึกวิทยายุทธของเซ้าหลินครับที่สืบทอดกันมาจากปรมาจารย์ตั๊กหมอโดยมีจุดเริ่มต้นครับมาจากการที่ท่านเห็นว่าพระภิกษุจะต้องนั่งสมาธินานๆนะครับโดยไม่ได้เคลื่อนไหวออกกำลังกายจะทำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมทรุดได้ดังนั้นท่านจึงอาศัยพินิจการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของสัตว์ต่างๆครับนำมาดัดแปลงกำหนดเป็นท่าทางเพื่อการออกกำลังกายและก็ใช้ป้องกันตัวครับวิทยายุทธ์อันล้ำลึกเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นกังฟูวัดเซ้าหลินในปัจจุบันครับครับเพราะว่าตอนเด็กๆผมก็ชอบดูหนังเพราะว่าผมก็ดูหนังจริงเพราะว่าดูแล้วก็ชอบเพราะว่าเรียนกังฟูแล้วจริงๆแล้วเป็นช่วยสุขภาพด้วยแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ด้วยเพราะว่าตอนแรกคุณพ่ออยากจะเอาผมไปเรียนด้วยผมก็อยากไปด้วยเพราะว่าที่มุนจีเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ไปเรียนกังฟูแล้วต่อไปเขาก็เป็นทหารเป็นทหารใช่ครับเป็นทหารได้ไปช่วยสอนทหารได้ด้วยเพราะว่าตอนหลังผมก็จะไปเรียนที่นู่นเลยครับ อาจารย์เป็นคนจีนอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคนจีนครับครับผมทีนี้ตอนที่ไปเรียนนะครับรู้สึกว่าอาจารย์เรียนอยู่ตั้ง10ปีใช่ไหมครับแล้วตอนอาจารย์อยู่ที่วัดเซ้าหลินเนี่ยต้องทำตัวยังไงบ้างครับเวลาที่เรียนอยู่ที่นั่นพระจีนอยู่แล้วถ้าทำอะไรก็ต้องไม่พลาดนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นพระอยู่แล้วนะครับถ้าเรียนที่นู่นต้องไม่ให้กินเนื้อสัตว์นะครับคุณผมประมาณสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับครับผมเพราะว่าเดี๋ยวห้ามมีเรื่องห้ามทะเลาะกันใช่ครับห้ามฆ่าสัตว์ด้วยนะครับผมแค่ใครพาอย่างนั้นนะใช่ครับนะครับเพราะว่าปกติเราถ้าเป็นพาจริงๆเขาส่วนใหญ่เขาก็สวดมนต์ด้วยแล้วก็เลี้ยงกังฟูด้วยเพราะว่าเป็นคารวะเขาส่วนใหญ่เลี้ยงกังฟูเยอะกว่าสวดมนต์นิดนึงอ๋อสวดมนต์น้อยหน่อยเลี้ยงกังฟูเยอะหน่อยใช่ครับอาจารย์เรียนอยู่10ปีใช่ครับโอ้โหนานมากนะครับครับเป็นอย่างที่อาจารย์คิดไว้ไหมครับอย่างตอนที่ตอนเด็กๆนี่อยากไปเรียนจริงๆเนี่ยถ้าเป็นตอนเด็กๆนะถ้าปีแรกไปที่นู่นแล้วตอนแรกโอ้เหนื่อยมากครับเพราะว่าคิดถึงบ้านด้วยเพราะผมก็ประมาณอายุ7ขวบครึ่งก็อยู่ที่นู่นแล้วครับเพราะว่าอยู่ที่นู่นประมาณปีแล้วให้กลับครั้งนึงปีนึงกลับทีนึงใช่ครับต้องไปจามถ้าอยู่ที่นู่นกินที่นู่นนอนที่นู่นนะครับครับก็ต้องอดทนเข้มแข็งใช่ครับถ้าสมมติว่าคุณเรียนจบที่นู่นเนี่ยอดทนได้ดีอดทนแข็งแรงนะครับใช่ครับทีนี้อาจารย์มีโอกาสมาเมืองไทยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับผมก็คิดมาแสดงที่นี่นะครับครับผมเพราะว่ากังฟูเซ้าหลินเป็นมาจ้าเซ้าหลินก็เป็นวัดนะครับผมเพราะว่ากังที่เมืองไทยก็เป็นมวงพุทธเพราะว่าผมก็อยากจะชอบบาที่แบบนี้อยู่แล้วว่าตอนเด็กๆชอบดูหนังไทยด้วยเพราะคุณจริงก็ชอบมาเที่ยวที่นี่ด้วยครับผมเพราะว่าคุณไทยก็มีน้ำใจด้วยนะครับผมเพราะผมก็จะมาเพราะว่าเลือกที่นี่มาสายเปิดโรงเรียนนะครับครับนี่เปิดโรงเรียนนี้มานานหรือยังครับอาจารย์ครับโรงเรียนที่นี่เปิดประมาณ3ปีกว่าแล้วนะครับครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเยอะไหมก็โอเคครับเพราะว่านักเรียนที่นี่ครับมีทั่วอายุเลยตั้งแต่อายุ4ขวบถึงอายุ60อย่างนี้เลยครับ60ก็มาเรียนนะครับใช่ครับสอนอะไรกันบ้างครับอาจารย์ครับถ้าพูดถึงว่าเต๋อนะเขาชอบส่วนใหญ่เต๋อเขาเรียนตีลังกาท่าลามป้องกันตัวถ้าเป็นวัยรุ่นอ่ะเขาส่วนใหญ่ชอบเรียนป้องกันตัวการใช้อาวุธถ้าพูดถึงว่ามีอายุนิดหน่อยนะครับเขาส่วนใหญ่ฝึกสมาธิฝึกสมาธิฝึกลำหายใจอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับโอ้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่เหมือนมีได้ทุกเพศทุกวัยนะครับใช่ครับเพราะว่ากังฟูโซ่เองเขาก็มีหลายขนาด
อายุเท่าไหร่ก็เรียนได้ทั้งหมดนะครับนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้ครับเราจะมีโอกาสดีมากๆเลยครับได้เจอกับอาจารย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะกลับมาช่วงหน้านะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาแนะนำนะครับว่าอุปกรณ์ในการเรียนที่นี่ต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับรวมถึงจะมีดาบมีพลองมีหอกอุ๊ยสารพัดนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยสิงห์